พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สถานีวิจัยกรมการหลวงนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512มูลนิธิโครงการหลวงได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวไทยภูเขาโดยนำเอาองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและมีการขยายงานเพิ่มขึ้นดังนั้นการสร้างมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงมีความจำเป็นอย่างมากนะครับมูลนิธิโครงการหลวงนำเอาองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆมาใช้พัฒนาตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของชาวไทยภูเขาจนในปัจจุบันโครงการหลวงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับทั้งตัวผลิตภัณฑ์จากโครงการหลายชนิดและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยสวทช.เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดความรู้และติดตามผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยโครงการหลวงโดยได้เข้าไปช่วยจัดอบรมถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม5สอและหลัก GHPGMP อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานของโครงการหลวงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามมาตรฐานร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้โดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000